สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ฮะทักทายทุกคนในรอบดึกรูปแบบของพอดแคสต์นะครับเจอกันในตอนนี้ก็นั่งอัดรายการไปคุยกับเพื่อนๆไปเนี่ยทุกคนครับฝนตกปล่อยๆมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับประมาณสัก5โมงนะครับประมาณสัก5โมงจะ6โมงเนี่ยก็คลึ้มมาแล้วก็ตกแบบไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าในรอบดึกๆนี้อาจจะหนักกว่านี้หรือเปล่าเข้าใจว่าบ้านเราในตอนนี้ฝนมาทักทายแทบจะทุกภาคเลยใช่มั้ยครับหลายๆพื้นที่ตกหนักบ้างเบาบ้างบางจุดก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมยังไงก็นะครับฝากดูแลตัวเองด้วยนะฮะเป็นห่วงมีใยทุกคนเสมอครับทรัพย์สินของมีค่าเก็บไว้ให้ดีอย่าประมาทกับภัยธรรมชาติเช็คข้อมูลข่าวสารกันให้ชัดเจนให้เรียกว่ากระชั้นชิดกันด้วยนะครับคนไหนที่จะเดินทางไกลเดินทางอะไรต่างๆด้วยเนาะเอาวันนี้ผมจวงหัวเรื่องราวของทีมที่ประสบความล้มเหลวที่สุดนะครับในการแข่งขันสนามล่าสุดในมิซาโน่เนี่ยมาเล่ามาฝากนะครับว่าเป็นยังไงถึงเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับนักแข่งเขาว่ายังไงกันบ้างมีแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างไรเส้นทางในอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปยังไงนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความสำเร็จแน่นอนนะครับว่าทุกค่ายยกเว้นทีมนี้ทีมเดียวเนี่ยประสบความสำเร็จหมดนะผมว่าฮะถ้าพูดถึงดูคาติก่อนนะครับดูคาติเองก็คว้าโพเดียมได้ทั้ง3คนเลยนะและเด็กถิ่นอิตาลีครับเอเนียก็ชนะการแข่งขันได้ในโฮมเรสมีอะไรที่สุดยอดไปกว่านี้ไหมก็คงจะเป็นความผิดพลาดเดียวของเปโก้นะครับที่เป็นความเสียดายแต่นอกนั้นก็คือเป็นรอยยิ้มเป็นความสำเร็จกันทั้งนั้นแหละพูดถึงในส่วนของอาร์พิเลียนะครับก็ถือว่าเป็นโฮมเรสของทางค่ายแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในแถวบนนะฮะแต่นักแข่งทั้ง2คนของทีมโรงงานก็มีคะแนนนะครับรวมกันก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันแม้ว่าทีมรองจะไร้แต้มฮะพูดถึงยามาฮ่านะฮะฟาบิโอควาตาราโร่ก็ถ้าตัดเรื่องของน้ำมันหมดออกไปเขาจะเข้าเส้นชัยคันที่5ครับถือว่าเลวร้ายมากโอ้สุดยอดนะครับมีคดีที่สุดในฤดูกาลเลยนะถ้าพูดถึง Honda ก็มีคะแนนเนี่ย3คนเลยฮะแม้ว่าจะเป็นคะแนนที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าเกิดโมเมนต์นี้บ่อยๆนะจะบอกให้โดยเฉพาะโมเมนต์ของ2นักแข่งจากทีมโรงงานนะครับนั่นก็คือลูก้ามารินี่แล้วก็จอห์นเมียร์เนี่ยสามารถที่จะคว้าแต้มได้พร้อมกันนี่คือครั้งแรกนะครับสนามแรกของฤดูกาลกันเลยทีเดียวแต่ KTM ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงละฮะใช่ครับนี่คือทีมที่ล้มเหลวที่สุดใน MotoGP สนามล่าสุดทุกคนครับเชื่อไหมฮะว่านี่คือสนามแรกที่ KTM ไม่สามารถจะเก็บแต้มได้แม้แต่แต้มเดียวฮะคะแนนเดียวก็ทำไม่ได้ครับทั้ง4คนโอ้ทั้งที่เอาจริงๆนะผลงานการซ้อมของ KTM คือมาดีนะฮะมาดีเลยแหละมาดีโดยรวมแล้วก็ผลงานการควอลิฟายการคัดเลือกถามว่าดีไหมก็ดีฮะดีไม่ได้ว่าขี้เหร่เลยครับแล้วก็ผลงานในการออกตัวสตาร์ทดีไหมดีมากๆเลยแหละครับ2คนทั้งเปโดทั้งแบดก็สมศักดิ์ศรีนะครับสามารถที่จะขึ้นมาป้นเปี้ยนในหัวแถวได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของแจ็คมิลเลอร์นะครับนี่คือคนที่ออกตัวได้ดีที่สุดถอนลำดับได้เยอะสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 7-8 คันนะฮะแต่คริสตาร์ของแจ็คก็ไม่ดีด้วยนะฮะแต่ก็ไล่แซงขึ้นมาได้เนี่ยก่อนที่จะถูกแซงไปได้นะครับในตอนนี้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่มีแต้มเป็นสนามแรกในฤดูกาลนะครับที่4คนไม่มีแต้มเลยเนี่ยเลยทำให้คะแนนสะสมประเภทคอนสตรักเตอร์นั้นตอนนี้เรียกว่าไล่นะครับเรียกว่าถูกอัพเดียนไล่เข้ามาแล้วน่าจะเหลือประมาณน่าจะหลักหน่วยนะไม่เยอะฮะไม่เยอะไล่เข้ามาแล้วหลังจากที่ KTM เนี่ยก็คือหนีไปตั้งนานนะครับค่อนข้างที่จะห่างสุดท้ายก็หลังๆมาก็มาพลาดพลั้งบ่อยขึ้นรวมทั้งในที่นี่ด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็คะแนนประเภทนักแข่งก็จะมีการสลับกันเปโดตอนนี้หล่นมาอันดับที่6นะฮะจากอยู่อันดับที่5ส่วนแบดบินเดอร์ก็ขึ้นไปอยู่อันดับที่5แทนในตอนนี้ซึ่งนะครับคงจะลุ้นได้แค่นี้แหละหมายถึงว่าในประเภทนักแข่งอันดับที่5เนี่ยก็พอเลยอันดับที่4ไปในค่อนข้างจะห่างไกลกัน100กว่าแต้มนะครับน่าจะยากอยู่ดังนั้นเราจะมาลุ้นกันนะครับว่า 3-3 หรือว่า 3-1 นะครับจะเป็นผู้ที่ทำผลงานได้ดีสุดใน KTMจำได้ว่าเป้าหมายของทางอคอสตาเขาเคยบอกครับว่าเขาก็อยากจะติดท็อป10นะครับในฤดูกาลแรกแต่นะครับถ้าจะกลายเป็นนักแข่ง KTM ที่ดีที่สุดเนี่ยโอ้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำให้เขามีความสุขมากๆดังนั้นนะครับความหวังของเขาก็น่าจะสำเร็จแล้วนะครับในส่วนของตรงนั้นไปเพราะว่าติดท็อป10แต่ครับแต่จะลุ้นว่าจะได้อันดับที่5หรือว่าดีที่สุดใน KTM หรือเปล่าเนี่ยอันนี้6สนามนะครับจะเป็นตัวตัดสินตัวการันตีในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนาะทีนี้นะครับสิ่งที่ทางนักแข่งก็สื่อสารกันมาเนี่ยว่ายังไงกันบ้างทำไมผลงานมันถึงดรอปถึงไม่ดีทั้งที่ซ้อมมาดีทั้งที่เรียกว่าทำทุกอย่างได้ดีนะครับพูดถึงเรื่องของเปโดเนี่ยไม่บอก
อะไรมันเยอะเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะบอกพูดได้นะฮะบอกได้แต่เพียงว่ายางหน้ามันมีอุณหภูมิที่ต่ำแล้วก็มันเย็นนะครับพอมันเย็นแล้วมันก็เลยมีผลกับการยืดกรอบของยางแล้วก็ทางแบดบินเดอร์เองก็ไม่ได้ว่าชี้เฉพาะเจาะจงอะไรนะฮะเพียงแต่ออกมาชื่นชมว่ารถเนี่ยทำได้ดีมากเลยแหละในสุดสัปดาห์นี้นะครับใช่ครับผมรู้สึกแบบนั้นฮะรู้สึกว่า KTM ทำมาได้ดีแต่บทจะพลาดเนี่ยมันเพราะสิ่งไหนยังไงตรงนั้นก็ทางแบดเองก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายบอกแต่เพียงว่ามีความมั่นใจในศักยภาพของรถและคิดว่าได้ตามต่อแน่นอนนะครับในสนามต่อไปในสุดสัปดาห์นี้ที่อินโดนีเซียฮะแจ็คมิลเลอร์นะครับเป็นยังไงแจ็คก็บอกว่ารถมันมีอาการสั่นตั้งแต่ล้อหน้าเนี่ยยันไปล้อหลังเลยนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาต้องเผชิญทั้งแข่งขันคือแจ็คเป็นคนที่สตาร์ทได้ดีที่สุดทุกคนเชื่อไหมฮะว่าเขาไล่ทอนดับมา8ตำแหน่งจากกริดสตาร์ทในเดิมซึ่งเป็นกริดสตาร์ทที่ไม่ได้ดีงามแต่ก็ไล่แซงขึ้นมาได้เยอะก่อนที่จะระหว่างการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสได้ดวลกับนักแข่งหลายคนโดยเฉพาะดวลกับนักแข่งของฮอนด้าก็ยังสู้ฮอนด้าไม่ได้นะครับก็จำเป็นต้องเรียกว่าหลบเลี่ยงอาการที่จะล้มเพราะเขาบอกเขาจะล้มเกือบ3ครั้งแจ็คบอกอาการสั่นแล้วก็ล้อหน้ามันเคลื่อนตัวบ่อยมากก็คือมันไม่เหนียวอาการยืดเกาะมันไม่มีนะครับสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือเขาต้องเรียกว่าไปให้ช้าลงกว่าเดิมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงพอไปได้ช้าก็จะถูกแซงถูกอะไรได้ง่ายๆนะครับทุกคนนั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะฮะทีนี้นะครับ KTM มาในแบบนี้นะฮะจะโดนอาพิเรียส่วนหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับกับส่วนต่างแค่หลักหน่วยไม่เกิน10แต้มเนี่ยนะฮะคะแนนประเภทConstructor ในกำลังลุ้นกันอย่างคู่ขี้สูสีมาตลอดเนี่ยอันนี้ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าจะเป็นไปในยังไงแล้วก็นะครับในส่วนของทางเปโดซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนที่จับตามองจ้องอยู่มีคนที่เอาลุ้นจะเอาจะเชียร์ช่วยเจ้าหนูคนนี้เยอะแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าฟอร์มของเขาเริ่มจะแกว่งเริ่มจะไม่นิ่งในชัดเจนตั้งแต่เปิดหัวฤดูกาลมาฮะก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรยังไงในช่วงต้นเนี่ยถึงก็ยังดีอยู่นะฮะยังมีโอกาสได้ลุ้นโพเดียมลุ้นในหลายสนามอยู่เหมือนกันแต่พอขึ้นมาในปีนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับว่าเอ๊มันก็เรียกว่าผิดกันไปพอสมควรจะได้ตามต่ออะไรบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเปโดก็ขับแบบได้เกินลิมิตแน่นอนขับแบบนี้อาจจะถูกใจแฟนๆนะครับแต่ถ้าล้มมาก็คงจะเรียกว่าไม่ถูกใจแน่ๆล่ะแต่มันก็คงจะจำเป็นจะต้องทำหรือเปล่าแล้วครับเพราะว่าเขาเองก็เริ่มต้นได้ดีนะครับก็คือมีโอกาสได้ต่อสู้กับมาร์คมาร์เคสนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แซงผ่านมาร์คมาร์เคสไปได้นะก่อนที่แซงผ่านไปได้ก็วิ่งไปแล้วก็ลุ้นนะครับว่าจะตามเพโกทันหรือเปล่าเพราะว่าระยะก็พอจะไล่ได้อยู่ฮะแต่สุดท้ายก็นอกจากจะตามไม่ทันแล้วเนี่ยก็ยังพลาดล้มเองนะครับพอพลาดล้มไปในแบบนี้ก็ชัดเจนเลยนะฮะว่าก็ไม่มีแต้มนะครับไม่มีแต้มแถมทีมโรงงานทั้งทีมรองทั้ง2คันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก็บแต้มช่วยได้นะครับถึงจะบอกว่าครั้งแรกนะครับที่เป็นหายนะของค่ายส้มจริงๆคือมันอาจจะเคยมีหายนะกับเปโดกับแบดกับอะไรต่างๆมาอยู่นะครับแต่ถ้ามองว่าการที่1สนามไม่ได้แต้มเลยมีนักแข่ง4คนเนี่ยคว้าแต้มไม่ได้สักคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเฮ้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอนี่เราจะงงใช่ไหมฮะยิ่งมาเกิดขึ้นกับ KTM เนี่ยแทบไม่น่าเชื่อดังนั้นก็ข้อผิดพลาด นะครับที่มีมาบ่อยๆของทั้งเปโดของทั้งแบสเนี่ยมันคงจะเป็นตัวฉุดนะฮะว่าให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกไล่แซงเพราะเอาตามจริงนะครับผมยังรู้สึกมองว่าเรื่องของศักยภาพของนักแข่งเนี่ยคือเขาสามารถทำได้ครับเขาสามารถทำได้เพียงแต่ว่ารถมันจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมคือแน่นอนครับเมื่อไปเทียบกับค่ายแดงเนี่ยมันก็จำเป็นนะฮะที่ทาง KTM จะต้องแบบว่าให้เกินลิมิตเพราะว่าถ้าไม่เกินก็ไล่ไม่ทันเพราะว่ามาตรฐานของค่ายแดงนี่เขาสูงเหลือเกินดังนั้นคุณเล่นกับความเสี่ยงอยู่นะครับคุณก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งนะครับก็ความเสี่ยงเนี่ยก็มาทำร้ายคุณก็มันไม่ปราณีกับคุณเสมอไปนะก็มันเคยเกิดขึ้นนะฮะอย่างที่บอกไปว่าทำได้เพอร์เฟกทุกอย่างละก็คริสตัลก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะซ้อมมาดีเนี่ยแต่สุดท้ายก็วิจัยกรวดทั้ง2คนตั้งแต่ยังไม่ได้ผ่านครึ่งทางกันไปเลยนะครับก็รอดูนะฮะว่าจะเป็นไปยังไงกับร่างกายที่ฟิตอยู่ละถ้าดูสภาพร่างกายของทั้งหมดนะที่ว่าฟิตอยู่นะครับเพราะว่าล้มก็ไม่มีใครเจ็บอะไรเพียงแต่ว่าการเข้าสู่ทวีปเอเชียเนี่ยจะเป็นไปยังไงคือถ้าแบดบินเดอร์เราได้เห็นนะครับว่าทำได้ดีฮะทำได้ดีในหลายสนามแต่เปโดเราอาจจะเรียกว่ายังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนอกจากผลการเทสนะครับที่มาเลเซียนะครับพรีซีซั่นเทสที่มาเลเซียไปเนี่ยอันนี้เปโดก็ถือว่าทำเวลาได้ดี
แต่นั้นก็คงจะต้องไปลุ้นที่สนามที่เคยเห็นนั่นแหละซะก่อนนะครับส่วนสนามอื่นๆตอนอยู่ Moto2 เนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ในระดับโพเดียมเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่นะครับจะเจอฝนเจออะไรเนี่ยจะมาล้างตาล้างแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ทำผิดพลาดกันไปเนี่ยก็มารอดูเพราะว่าอย่างเปโดก็ผิดพลาดมาทั้ง2ครั้งของการแข่งขันในที่นี่เลยนะทุกคนแล้วก็ผิดพลาดในตำแหน่งในอันดับที่ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอันดับที่ลุ้นที่หวังผลได้ทั้งนั้นนะทุกคนเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่านะครับอาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเพราะว่าฝนก็หยุดแล้วก็จริงแต่คงจะดึกดื่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคงจะมีประเด็นมาฝากมาเล่านะครับรวมทั้งโปรแกรมการแข่งขันที่จะโพสต์ให้กับทุกคนได้ดูกันไปนะทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นะ